ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับช่วงของเปิดเทอมสถานะธนานบาลหลายพื้นที่ก็คึกคักนะครับไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกครับมีประชาชนทยอยมาใช้บริการจำนวนมากขณะที่เทศบาลลำรสำรองเงินไว้115ล้านบาทส่วนร้านขายชุดนักเรียนก็มีผู้ปกครองมาเลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างต่อเน,นื่องครับโดยผู้ประกอบการหลายร้านไม่ขึ้นราคาสินค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมครับ ร้านขายชุดนักเรียนในจังหวัดพิษ,ษณุโลกเป็นไปอย่างคึกคักครับผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนส่วนใหญ่เลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นครับ ด้านแม่ค้าที่จําหน่ายชุดนักเรียนกล่าวว่าถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นทั้งจากค่าแรงและวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ปี2555ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงจําหน่ายในราคาเดิมครับไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยชุดนักเรียนราคาเริ่มต้นที่179บาทและเพิ่มตามราคาของขนาดไซส์ครับ เราไม่ต้องไปขายเสื้อผ้านักเรียนให้แพงตามเหมือนคนอื่นเขาเราขายให้ถูกราคาเริ่มต้นชุด179บาทประถมก็200กว่าบาทมัธยมก็300กว่าบาทแล้วปักฟรีด้วยลูกค้าก็เยอะตามปกติคะ่ะเพราะเราขายถูกอะคะ่ะเราเอาลูกคา้าลูกค้าจะได้ไม่หนีคัวนาฏสวนสวัสดิ์ผู้จัดการสถานธานานุบาลเทศบาลน,นครพิษณุโลกแห่งที่หนึ่งนะครับกล่าวว่า ปีนี้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้เตรียมเงินไว้ในสถานธนานุบาลทั้งสองแห่งของเทศบาลนครพิษณุโลกจํานวน115ล้านบาทโดยแห่งที่1จํานวน70ล้านบาทและแห่งที่2จํานวน45ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่จะใช้บริการในช่วงใกล้เปิดเทอมครับโดยวันนี้ประชาชนนําสิ่งของมาจํานําส่วนใหญ่เป็นทองรูปประพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือช่างก่อสร้างรวมไปถึงครกหหินครับ